เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมวันนี้ครับผมจะมาปั่นคนเล่นอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยเราปั่นเป็นกระเทยใช่ไหมรอบนี้ครับผมจะมาปั่นเป็นคนหัวร้อนเป็นยังไงงงอดีปั่นเป็นคนหัวร้อนเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูแล้วเนี่ยกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่คุณกดได้เลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอกดสุ่มหาห้องแป๊บนึงนะวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรจำได้ป่ะวันนี้คือเราจะหัวร้อนครับผมเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความหัวร้อนกันดีกว่าแบบไม่รู้แบบไปหัวร้อนอะไรมาเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเขาเปิดไมค์ด้วยว่ะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเสียงมันสะท้อนอ่ะเฮ้ยนายเสียงอะไรเหรอครับฮัลโหลชื่ออะไรชื่อสมพงษ์ครับกวนตีนวะเนี่ยสมพงษ์เฮ้ยชื่อมันคุ้นๆเอามาจากใครหรือเปล่าชื่อจริงครับชื่อจริงครับชื่อจริงสมพงษ์นามสกุลอะไรพอตั้งให้ครับนามสกุลอะไรอ้าวสมพงษ์สมพงษ์เงียบไหมอ่ะอ๋อไปเก็บของมาครับพี่สมพงษ์นามสกุลอะไรสมพงษ์นามสกุลหาไม่ได้ครับพี่คิดไม่ทันว่ะพี่คนคิดไม่ทันว่ะเป็นคนสุพรรณเหรอสมพงษ์ทำไมแบบเสียงเนื้อใช่ครับพี่คนสุพรรณครับใช่ครับโมชินจิป่ะมันมีคนไม่เชื่อมาดูอะไรเลยพี่ไม่เชื่อไปดูอะไรนะไม่เชื่อไปดูอะไรได้ไม่เชื่อมาดูได้ครับว่าผมอยู่สุพรรณบ้านอยู่แถวไหนพี่ไปหาบอกเลขที่บ้านมา25/9ครับพี่25/9หมู่บ้านอะไรดอนตาลครับพี่อะไรนะดอกจันดอนตาลพี่ดอนตาลดอนตาลพี่มันมีจริงใช่ไหมไอ้หมู่บ้านเนี่ยจริงครับพี่ผมจะโกหกพี่ไปทำไมครับอย่ามาหลอกพี่ยากพี่เป็นคนหัวร้อนง่ายเข้าใจไหมเหรอครับพี่ใช่แล้วครับไอ้น้องน้องกวนตีนพี่อ่ะพี่ว่าน้องกวนตีนพี่แล้วไม่ครับพี่เดี๋ยวพี่จะพาน้องเอาแชมป์ว่ะพี่คือโปรเพลเยอร์เก่าเมื่อก่อนหลายเกมพี่กวาดแชมป์มาหมดแล้วนี่ผมต้องนั่งฟังพี่จนจบเกมเลยใช่ไหมครับนั่งฟังพี่แล้วก็รอดูพี่ยิงเดี๋ยวพี่ไม่อยากพูดเยอะว่ะครับพี่สมพงษ์อายุเท่าไหร่19ครับพี่เฮ้ยที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยเหรอพี่อายุเท่าไหร่ครับเลี้ยงครับพี่พี่อายุ300กว่าพี่อยู่มาได้ไงครับพี่เป็นแวมไพร์เหรอครับพี่ไก่มันแพงจังมะตัวเป็นพันเลยอ่ะซื้อโลตัสดีกว่ามันตีดีครับพี่มันตีดีอ๋อไก่ชนไก่ชนครับพี่เฮ้ยไม่ใช่ครับเอ้าไก่สุพรรณครับพี่อ้าวมึงกวนตีนกูละไอ้สมพงษ์มึงกวนตีนละเอาขำว่ะถ้าเกิดไปชนกับรถบรรทุกนี่เป็นไงยับครับพี่รถบรรทุกยับพี่มึงไม่ให้กูเล่นน่ะกูจะบอกว่าไก่ยับใช่ไหมรถบรรทุกยับใช่ไหมมึงก็ต้องบอกว่าไก่ยับดิโอ้โหเด็กเฮ้ยมีคนมา13:50 นสวยแตกหนึ่งพี่ฝีมือดีมากเลยครับฝีมือพี่ขัดเกลามาจากบัตเซาลินเข้าใจปะเลยครับพี่ที่ไม่อยากเข้าใจครับพี่เจ็บคอว่ะเสียงดังผมตกใจครับพี่พี่เป็นเนี้ยพี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้น้องต้องเข้าใจพี่ถ้าเกิดพี่เสียงดังคือแบบนะพี่รักนะเว้ยพี่ถึงเสียงดังอ่ะเข้าใจไหมน้องเลยครับพี่มีคนแตกสองทางไหนครับพี่พี่กดอีกแล้วโอ้โหพี่ฝีมือดีมากเลยครับผมอยากเก่งแบบพี่จังรู้จักโจซิงฉือป่ะอาจารย์พี่เองอ่ะเจ้ากี่แชมป์เดียมันนะเดี๋ยวพี่พาเอาแชมป์เลยเดี๋ยวไม่พูดเยอะครับพี่ผมไว้ใจพี่พี่ยิงไปเป็นไง2ตัวเมื่อกี้สุดยอดฝีมือเลยพี่สุพรรณมันมีที่ไหนที่แบบน่าเที่ยวไหมพี่อยากไปเที่ยวสุพรรณยกตัวอย่างมาอย่าให้เล่าเลยพี่ทำไมไม่เล่าอ่ะทำไมเล่าไม่ได้มันเยอะเกินพี่ขอสักที่นึงพี่ต้องมาเที่ยวที่เด็ดๆเลยที่เด็ดๆที่แบบว่าพูดปุ๊บต้องบอกเฮ้ยที่นี่เลยนี่ครับอาบอบนวดเพียบเลยอาบอบนวดเพียบเลยอ่ะเด็ดสุดอ่ะพี่เด็ดสุดเลยอ่ะพี่มาเดี๋ยวผมจะพาไปพี่ไม่เที่ยวกับที่พวกนี้ว่ะพี่ไม่เที่ยวที่พวกนี้รู้สึกว่าแบบมันขัดกับศีลและธรรมจริยธรรมในตัวพี่มากเลยพี่สุดยอดไม่พี่ไม่บวชครับแล้วทำไมเองไม่บวชอ่ะผมยังไม่ถึงอายุครับพี่ไม่ต้องอายุอะไรถึงจะบวชได้อ่ะคือพี่นับถือจีนไงพี่นับถือพระถังซัมจั๋งอ่ะพี่ไม่รู้ว่าแบบอายุเท่าไหร่บวชได้21ก็บวชได้นะพี่21คือแบบพี่อยากรู้ว่าแบบสุพรรณนี่เขาพูดกันยังไงอ่ะพี่อยากออกเสียงแบบสุพรรณเป็นอ่ะพูดเหนือใช่ไหมสุพรรณไม่ใช่ไม่ถึงสำเนียงก็แบบผมเนี่ยแหละครับพี่ยังไงครับแบบผมนี่แหละครับอย่างเงี้ยอันนี้ผ่านไหมผ่านนั้นพี่ผ่านปะยังไม่ผ่านพี่แตกโอ้พี่ฝีมือดีมากผมยิงไม่ทันพี่เลยพี่ยิงเข้าหัวทุกเม็ดพี่ยิงเข้าหัวทุกเม็ดพี่ยิงแต่ละดอกกระสุนมันเจาะเข้าไปในกะโหลกจึ๊กใครสอนพี่นะโจซิงฉือไม่รู้จักเลยครับไม่เป็นไรอาจารย์พี่เดี๋ยวพี่สอนเองการที่เราจะยิงเราต้องวัดทางลมก่อนว่ามันพัดมาจากทางไหนไปทางไหนทำไมพี่ว่าเหมือนเองรู้จักพี่อ่ะผมไม่เคยได้ยินเสียงพี่เลยครับแน่ใช่เปล่าทำไมพี่รู้สึกว่าเองมันจะแบบมันเหมือนเองจะกวนตีนพี่พี่เชื่อไหมครับพี่ชื่อแบงค์พี่แบงค์เหรอใช่วัดไลทิ้งพี่อยู่แถวแบงค์วัดไลทิ้งครับใช่ถิ่นพี่เองพี่มีลูกน้องแถวนี้ไม่ต่ำกว่า35 ล้านกว่าคนลูกน้องพี่มากกว่าคนในประเทศไทย3 เท่าเหรอครับพี่สุดยอดเลยธรรมดาพี่เดินไปไหนคนต้องไหว้พี่ไหว้ทำไมครับพี่พี่บวชไงมุกมันเก่าแล้วนะพี่ไม่ควรเล่นวะใช่พี่อยากยิงคนคันไม้คันมือตอนนี้ลูกกระสุนที่อยู่ในฝักของพี่มันสั่นไปหมดแล้วมันแบบมันอยากระบายอ่ะมันก็อยากยิง
แต่ผมหาไม่เจอเลยพี่ตอนพี่ฆ่าไป3คนเองพี่ไม่พอใจในผลงานปกติแมตช์นึงพี่ฆ่าประมาณ43ตัว43เลยเหรอพี่พี่ใช้ปืนอะไรครับพี่ใช้เนี่ยสกาลูเลตปืนใหม่รู้จักไหมสกาลูเลตรู้จักครับพี่พี่เจอรถเก๋งว่ะไอ้น้องขึ้นรถไหมครับพี่ซื้อมาพี่ซื้อมารถคันนี้พี่ซื้อมา6ล้านกว่าบาทมันไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ฟรีพี่เสกมาเลยผมว่ามองหาตั้งนานไม่เจอรถเลยพี่ขึ้นมาไอ้หนุ่มสุพรรณครับพี่ถ้าเกิดไม่ได้แชมป์พี่โอนให้น้องเลย 20,000 เอาเลขบัญชีเอาเลขบัญชีมาไว้ก่อนแล้วส่งมาในแชท Facebook เลยมีเรามีเฟซพี่ยังอ่ะไม่มีเลยพี่เฟซพี่เอกอนันต์เลิศพงษ์อนุกูลชื่อจริงภาษาอังกฤษ EKANUN จดไม่ทันนะพี่ EKANUNทันไหมผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยครับช่างมันเถอะเอา IG ก็ได้ทักมาใน IG พี่ก็ได้เล่นไม่ IG อ่ะไม่ได้เล่นเลยครับพี่จบแล้วพี่ว่าพี่จะไปเก็บ AirDrop ว่ะผมคิดว่าดีครับพี่ว่าดีผมก็ว่าดีครับพี่อยากพูดสุพรรณเป็นมันพูดจังไดวะพูดเป็นแต่อีสานเนี่ยแล้วพี่เก่งมากเลยครับพี่ธรรมดาน้องชายพี่เก่งจริงครับผมพูดความจริงน้องอย่ามายกยอพี่อย่ามายกหางพี่ไม่ครับน้องรู้ป่ะพี่เป็นคนหัวร้อนมากแต่แบบพี่คุยกับน้องแล้วพี่แบบหายหัวร้อนอ่ะเลยครับพี่น้ำแข็งมาโปะหัวเลยครับเอาน้ำแข็งมาโปะหัวพี่ไม่หัวร้อนแหละคุยกับมึงกูปวดหัวแทนอ่ะตอนนั้นผมขอโทษครับพี่พี่พาผมขึ้นที่หนึ่งได้ผมรับถือพี่เป็นอาจารย์เลยพี่ธรรมดาใครๆก็เรียกพี่ว่าอาจารย์พี่จบครูเลยครับใช่ครับพี่เรียนครูจบเอ้ามึงรู้ได้ไงอ่ะแสดงว่าพี่เป็นอาจารย์ก็ใช่ไงก็พี่จบครูมาจากไหนครับจากมหาลัยเด้อเฮ้ยมีหมาด้วยเหรอใช่ครับพี่อร่อยปะหมาตัวนี้พี่ผมกินไม่ได้ครับพี่สงสารมันครับเดี๋ยวแม่ด่าวะสงสารมันครับเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กพี่ว่าเนื้อหมาที่แบบตัวสีดำๆหน่อยมันอร่อยมันหวานเด้ยยิ่งตับมันที่บ้านผมสีดำเลยพี่สีดำด้วยโอ้อร่อยแซ่บอีหลีพี่จะดักยิงคนแถวนั้นเฮ้ยพี่เจอคนเห็นป่ะตกสะพานพี่เองดาวหนึ่งพี่โคตรแม่นเลยครับพี่เจ็บมากตายพี่โคตรโหดเลยผมยิงไม่ทันพี่เลยยิงรถเลยน้องยิงรถเลยตายหมดเป็นไงน้องสเต็ปการยิงพี่สุดยอดหาตัวจับยากใช่ป่ะพี่มันมากระเบิดนะครับพี่เรียบร้อยสุดยอดมากเราจะไปเก็บของมันเดี๋ยวเราสโมกไว้ก่อนกันคนมายิงเราครับพี่ทุกอย่างเราต้องเล่นแบบมีแบบแผนเราจะมาเล่นแบบไปวันๆมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการแข่งขันขนาดตัวเรายังแข่งขันกับเพื่อนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะสุดยอดครับพี่เล่นกับพี่ให้ข้อคิดว่ะผมจะนำไปใช้ครับพี่ดีมากเลยน้องรู้จักคนที่ชื่อเจมั้ยเจไหนครับพี่น้องเคยดูพวกยูทูบเบอร์ป่ะเจไม่ค่อยดูเลยครับพี่ไม่ค่อยดูพวก YouTube ใช่มั้ยพวกแคสเกมอะไรพวกเนี้ยรู้จักไอ้คนที่ชื่อเจป่ะไม่ชอบดูครับพี่รู้จักคนชื่อเจป่ะไม่รู้จักเลยครับพี่แนะนำคนนึงมันชื่อเจเว้ยแม่งมันเล่นเกมพวกเกมแนวยิงปืนผับ G อะไรพวกเนี้ยมันเล่นเก่งมากเลยพี่แนะนำเลยคือผมไปดูใช่มั้ยครับพี่ต้องไปดูแนะนำมีเพื่อนบอกเพื่อนไปดูเลยคนนี้แม่งเล่นโคตรเก่งเดี๋ยวเราดักสะพานชื่อเจเหรอใช่เจชแนลมันชื่ออะไรไม่รู้ Master Gamer อะไรสักอย่างนั่นแหละหรือครับพี่พี่ยิงใครครับผมไม่เห็นยิงโคนไงตาเรายังไม่ดีพอยิงโคนเก่งเลยธรรมดาตาพี่อ่ะใครๆก็เรียกว่าเจตาเหี่ยวเหรอครับพี่ไอ้พี่ชื่อแบงค์พี่ชื่อแบงค์น้องอย่ามามั่วดิพี่บอกว่าพี่ชื่อแบงค์ไงอะไรก็พูดชื่อมั่วตลอดเลยน้องน่ะพี่ไม่โอเคเข้าใจป่ะผมว่าพี่ไม่ค่อยปกติหรือเปล่าครับอย่ามาใช้คำว่าปกติกับพี่ไม่ชอบพี่บอกแล้วไงว่าเราอย่ามาพูดคำนี้กับพี่ครับพี่ตามพี่มาแล้วครับพี่เฮ้ยผมยิงได้แล้วครับพี่ผมยิงได้ด้วยพี่เห็นไหมพี่บอกแล้วเชื่อพี่ยังอ่ะเชื่อแล้วครับไม่มีใครกล้ามาเหิมเกิมกับที่ของเราอ่ะตรงนี้พี่ยืนเยี่ยวไว้ละเขาวงไหมครับเข้าทำไมไร้สาระวงเด็กเข้ากันนะครับลงพี่ขับเองแล้วแต่พี่เลยครับสมพงษ์เงียบๆเล่นเงียบๆพี่พาไปเองพี่ผมขอโทษสมพงษ์พ่อชื่ออะไรผมกลัวพี่รอชื่อพ่อผมพี่ไม่ล้อพี่ถามเป็นแบบมารยาทอ่ะพี่ถามเป็นมารยาทพี่ไม่ล้อแน่นอนชื่ออะไรพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์กับพี่แม่สมพรใช่ป่ะสมพรพี่นั่นเฮ้ยเอ้าพี่รู้จักกับพี่ญาติกันดิเราเป็นญาติกันดิพ่อสมศักดิ์แม่สมพรพี่ชื่ออะไรครับเอ้าพี่ชื่อสมสายสมรโอ้โหสุดยอดพี่ใครตั้งให้พี่เนี่ยพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อแบงค์ครับชื่อเล่นน่ะชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรสมสายสมรใช่ไหมใช่ครับพี่อันนั้นชื่อจริงครับพี่ใช่ชื่อจริงพี่เลยพี่บอกพระอาจารย์ตั้งให้พระอาจารย์วัดไร่ขิงตั้งให้พี่ใช่ครับพี่
ชื่ออะไรครับสมศรีสมรพระอาจารย์ชื่ออะไรครับหลวงพ่อตุ้รู้จักไหมหลวงพ่อตุ้วัดไร่ขิงไปรู้จักไหมครับพี่ผมก็ถนัดเรื่องพระท่านดังมากถ้าเกิดใครไปสักกับท่านนี่บอกเลยว่าตีรันฟันแทงนี่แบบใครก็ฟันไม่เข้าแต่แทงเข้าเหนียวมากเลยใช่ไหมครับครับน้ำไม่อาบเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงปืนนะพี่ได้ยินปะได้ยินปะไปยิงวันนี้ไปยิงกันครับพี่ตายมันมีอีกนะมันมีนะกี่ตัวครับพี่มีกี่โอเคพี่เป็นไงสุดยอดสุดยอดครับพี่สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์พี่ป่ะผมไม่ได้พี่นี่ผมตายไปนานแล้วนี่ครับธรรมดาใครๆก็เรียกพี่ว่า Bank is the one คำว่า the one นี่คือผู้เป็นที่หนึ่งสุดยอดเลยครับพี่ขนลุกป่ะลุกเลยครับพี่ขนลุกลุกไปที่หน่อยได้ไหมครับครับผมน้องกวนตีเพื่อนไหมครับพี่7ไม่ได้ยิน70กับพี่ไหนอ่ะพี่จะเข้าวงเหมือนกันไม่ได้ไงได้ไงพี่เจอแล้วตายโหดเลยครับธรรมดาครับผมพี่ชื่ออะไรนะสมศรีสมรใช่ครับพี่พี่น้องขำชื่อพี่อ่ะน้องขำชื่อพี่อ่ะพี่ชอบให้ใครมาขำชื่อพี่ป่ะผมขอโทษพี่เดี๋ยวนี้ใช่ชื่อจริงพี่หรือเปล่าครับขอเฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเห็นป่ะข้างไหนครับพี่พี่ไม่ชอบให้ใครมารอชื่อพี่สุดยอดเลยพี่สมศรีสมรน้องก็เป็นเหมือนน้องก็เป็นเหมือนทุกๆคนที่แบบพอรู้ชื่อพี่แล้วก็มาหัวเราะพี่ชื่อจริงพี่ชื่ออะไรกันเนี่ยสมศรีสมรไงพี่หลอกผมเนี่ยพี่จะไปหลอกน้องเอาอะไรอ่ะหลอกผมเนี่ยพี่เป็นคนจริงใจและใจจริงคนที่ไหนจริงใจและไม่จริงจังคนที่ไหนชื่อสมศรีสมรก็คนอย่างพี่ไงคนที่พี่อยู่นี่ไงสมศรีสมรไม่อยากจะเชื่อพี่น้องต้องเชื่อแล้วระวังมองซ้ายมองขวาตาเปิดกว้างๆพี่สอนผมหน่อยครับว่าควรทำยังไงดีน้องอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนี้จะไปไหนได้ครับน้องอยู่นี้เดี๋ยวพี่จะอยู่นี้ครับเดี๋ยวพี่จะอยู่นี้ดูตำแหน่งพี่ว่าพี่อยู่ตำแหน่งนี้ได้ครับเนี่ยเราจะสามารถยิงคอร์สกันได้ละถ้าเกิดมีคนยิงพี่น้องจะช่วยแบบยิงคอร์สให้พี่ได้ช่วยปกป้องโปรเทคพี่เข้าใจไหมน้องโปรเทคแป้งเหรอครับสบู่มั้งเหรอครับพี่ใช้ดีไหมครับใช้ดีอยู่มันจะเย็นๆหน่อยทวิตผมเห็นแอร์ดรอปพี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าไหนเฮ้ยนี่อะไรครับพี่เห็นไหมโคเวอร์พี่โคเวอร์ยังไงพี่โคเวอร์เพลงเกาหลีพี่โดนเดี๋ยวผมปาสโมกให้พี่เองปาโมกโมกโมกให้หน่อยอุ้ยปาแล้วครับพี่ครับพี่ระวังติดพี่ออกไม่ได้เราไปทางอื่นไหมพี่ตามมาตามพี่มาข้างๆเรามีข้างซ้ายข้างขวาไอพี่โดนใจเย็นรอชุบพี่ชุบได้ตัวนี้ชุบได้เฮ้ยข้างหลังระวังยิงโอ้พี่ผมตกใจอ่ะปืนนี่ควักออกมาไม่ได้เลยพี่ชุบพี่ครับพี่ผมกำลังชุบครับพี่ใจเย็นมันมาแล้วมันปาระเบิดมาแล้วข้างหน้าใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวผมไปดูอีกตัวก่อนผมยิงดาวไปเฉยๆอ้าวตายแล้วนี่ว่าใจเย็นนะน้องไปที่อื่นครับพี่ทุนนี้พี่เองผมยังไม่เจอเลยครับครับน้องไหวไหมน้องไหวไหมผมกลัวครับพี่ผมกลัวครับพี่พี่กลัวเหมือนกันมันกดดันมากเลยตอนนี้ใช่ครับพี่หัวใจผมเต้นไม่หยุดเลยครับพี่ไอคนนี้มันเก่งครับพี่คนนี้มันชื่อไอโจลูกเป็นลูกศิษย์พี่เองเหรอครับพี่พี่จำชื่อมันได้ใช่พี่โทบี้เฮ้ยน้องมาโดนระเบิดเอาอีกแล้วเลยพี่เร็วน้องมาน้องมันมาแล้วทางซ้ายยิงมันก่อนทางซ้ายยิงมันน้องโอ้ยตายเลยครับพี่ไม่เป็นไรน้องเราเล่นดีแล้วสุดยอดให้ทันครับเราเล่นดีแม่ทักผมมาอ๋อด่าแม่เหรอไม่ครับแม่มาเรียกผมพี่ล้อเล่นแม่มาเรียกผมเลยผมไม่ทันดูเราคาดไว้อะไรเก่งเลยครับพี่เราคาดไว้อะไรสองพี่เมื่อกี้ตำแหน่งเราไม่ดีเมื่อกี้พี่อ่านเกมไม่ค่อยขาดว่ะพี่ขอโทษนะครับพี่ผิดเองว่ะพี่เสียใจว่ะขอโทษน้องด้วย